วันนี้จะพาทุกคนไปไฮค์ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมกระทิงกันค่ะก่อนอื่นเซิร์ชใน Google Map ว่าคองคาเฟ่แล้วขับรถตามมาเลยค่ะปากทางจะมีรถกระบะให้บริการนำผู้โดยสารไปจนถึงที่แหลมกระทิงเลยนะคะแต่เราจะเดินไปกันค่ะก็เลยขับรถมาเองทางก็จะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะคะวันนี้เราจะเริ่มเดินจากปากทางเข้าผาหินนำกันค่ะจากนั้นก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะตามทางสักพักก็จะเห็นป้ายว่าแหลมกระทิงนะคะทางจะค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะให้ทุกคนใส่รองเท้าที่โอเคนิดนึงนะลอนนี่ชอบมากเลยค่ะมาเดินป่าแบบนี้เดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นรถกระบะแซงหน้าเราไปนะคะเมื่อเห็นต้นมะม่วงหิมพานต์นี่ก็แสดงว่าใกล้ถึงแล้วค่ะถึงแล้วทุกคนแหลมกระทิงสวยมากเขามีที่นั่งให้เรานั่งชมซันเซ็ตด้วยค่ะเราสามารถเดินต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะค่อยๆเดินลงไปมันจะมีเชือกแบบนี้ค่ะแสงสวยมากค่ะทุกคนเป็นโกลเด้นอาวเวอร์เราเดินกันมาถึงประมาณใกล้ๆ6โมงเย็นนะคะแสงกำลังสวยเลยค่ะถ่ายรูปได้ดีงามมากเลยนะใครมาภูเก็ตแล้วอยากหากิจกรรมเดินเล่นแบบนี้นะคะเพราะแนะนำเลยมาแหลมกระทิงนะขากลับจะค่อนข้างมืดนิดนึงนะคะแต่ที่พีคคือวันนี้เราเห็นฟูลมูนสวยมาก